คราวนี้นะครับที่สวนครูโต้งนะครับเป็นสวนมะนาวครูโต้งนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับตื่นเช้ามาผมก็เลยเดินรอบสวนหน้าเพื่อที่จะหาเห็ดโคนนะครับเจอเยอะเหมือนกันนะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นต้นลิ้นจี่นะครับครูโต้งเขาเอาไว้จะขายมาล้อมนะครับแล้วมันก็เอาใบไม้ใส่นะครับปรากฏว่ามาเจอนะครับเห็ดโคนออกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับเห็ดโคนปลวกนะครับเอาตรงนี้นะครับดอกใหญ่เลยครับเดี๋ยวเราดูกันครับว่ามีกี่ดอกนะครับโอ้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 เฉพาะตรงนี้มี4ดอกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราเก็บมันครับดินชุ่มมากเลยนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากเห็ดปลวกนะครับจริงแล้วเราได้เยอะนะครับเพราะตอนที่ไปถ่ายไปครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายนะครับได้เยอะอยู่นะครับนี่นะพอกินอยู่นะครับนี่นะครับดอกนี้ต่อมีแมงกินอยู่นะครับอะไรแมงทิ้งไปนี่นะครับเห็ดปลวกนะครับเห็ดโคนปลวกนะครับมีนี่นะครับนี่ดอกนะครับดอกเล็กนะครับเฉพาะตรงนี้ได้4ดอกนะครับนี่นะรวมแล้วเนี่ยเราได้ประมาณเกือบ20ดอกนะครับเห็ดโคนสวนครูโต้งนะครับตูมนะครับ
ีนหักไปนี่ครับตรงนี้นะครับมี2ดอกนะฮะดอกเล็กกับดอกใหญ่นะฮะใหญ่ไม่ใหญ่นะฮะเทียบกับมือนะครับดอกนี้ไม่ได้นะฮะดอกนี้ต้องทิ้งไปนะครับดอกใหญ่ดอกเดียวนะครับนี่นะครับแมงเพียบเลยได้หรือเปล่าก็น่าจะได้นะครับยุบไปหมดแล้วเดินเลาะสวนประมาณ40นาทีนะครับวันนี้ได้มาแค่นี้เองครับเมื่อวานได้เยอะกว่านะครับนะเดี๋ยวเราจะมาต้มนะฮะต้มใส่ตะไคร้กับเกลือแค่นั้นพอนะครับต้มเห็ดโคนนะครับต้มใส่คาต้มใส่ตะไคร้กับเกลือนะ2อย่างนะครับมาเรามาต้มกันครับนี่นะครับจะได้แล้วนะครับยกลงมาใส่เกลือกินได้เลยครับพร้อมกินแล้วครับลงมือเลยหวานมากใส่เกลือหน่อยเอาน้ำปลาก็ได้ใส่เกลือหน่อยนี่จัดไปหวานเค็มนะครับลงมือครับ